การแข่งขันแบดมินตันรายการเปโรดัวมาเลเซียมาสเตอร์2023ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,280,000 บาทที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศบาสเดชาพลพัววรนุเคราะห์กับปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่มือวางอันดับ3ของโลกลงสนามพบกับเฟิงเยี่ยนเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่มือวางอันดับ8ของโลกจากจีนสำหรับเกมแรกบาสกับปอปอเล่นได้เหนือกว่าเล็กน้อยออกนำไป6-5แต่คู่ของจีนกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมเร่งทำแต้มแซงกลับมานำที่11-7หลังจากนั้นเกมยังตกเป็นของคู่จีนที่เล่นได้เหนือกว่าในเกมนี้แล้วมาปิดเกมแรกได้ที่21-16ทำให้จีนขึ้นนำไปก่อน1-0เกมส่วนเกมที่2บาสกับปอปอเปิดเกมบุกใส่ตั้งแต่ต้นเกมขึ้นนำก่อน6-2หลังจากนั้นคู่หูจากไทยก็เดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องจนมาปิดเกมที่2ได้ที่21-13ทำให้เสมอกันไป1-1เกมขณะที่เกมที่3ซึ่งเป็นเกมตัดสินบาสกับปอปอเปิดเกมบุกใส่ก่อนออกนำไป5-2จากนั้นคู่จีนรวบรวมสมาธิของตนเองหาจังหวะตบทำแต้มแซงนำกลับมาที่8-5แต่บาสกับปอปอกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งแซงกลับมานำ16-13จนสุดท้ายบาสกับปอปอทำได้3แต้มรวดปิดเกมไปอย่างยอดเยี่ยมที่21-18ทำให้ไทยเอาชนะไปได้2-1เกมใช้เวลาการแข่งขัน91นาทีส่งผลให้บาสกับปอปอคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้สำเร็จ